ครับสวัสดีครับมาเรียนต่อนะครับในโลกวิชาโลกทางระบบนะครับในหัวข้อ Oral Manifestation ของ Systemic Disease นะครับเดี๋ยวในชั่วโมงการบรรยายวันนี้จะมาสอนเรื่อง Oral Manifestation ของ Drug Therapy ครับว่าอาการแสดงออกในช่องปากของการใช้ยาในการรักษาโรคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในกลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นลักษณะของยาที่กระตุ้นที่ทำให้เกิดลักษณะของจิงจิวาไฮเปอร์โทฟีหรือจิงจิวาไฮเปอร์เพเซียครับอันนี้ผมลิสต์มาทั้งหมดนะครับมีทั้งยากันชาร์ดในกลุ่มฟินิโทอินหรือไดแลนตินนะครับแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์นะครับทั้งนิฟิดิปีนนะครับดิวเทียเซมนะครับเวลาพามิลนะครับไอซอปทินนะครับแล้วก็แอมโลดิพีนครับยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกันได้แก่ไซโคสปอรินยาอาจจะทำให้เกิดลักษณะ tooth discoloration ได้อย่างเช่นเตต้าไซคลินมิโนไซคลินนะครับ oral candidiasis ก็อาจจะเป็นอาการแสดงออกนะครับที่มาจากการใช้ยานะครับยกตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มพวก broad spectrum antibiotic กับ corticosteroid กับยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกันนะครับรวมถึงยาในกลุ่มพวกเคมีบำบัดรวมไปถึงยาที่มีผลทำให้สภาวะช่องปากแห้งลักษณะของการอยากใช้ยาที่ผิดประเภทอาจจะทำให้เกิดลักษณะของ medication burn หรือ aspirin burn หรือว่า chemical burn ได้นะครับบางทีการใส่พวก aspirin หรืออาจจะ burn โดยไม่ตั้งใจนะครับจากพวก phenol eugenol หรือ hydrogen peroxide นะครับยาอาจจะทำให้เกิดสภาวะการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะมีการ propose ยาในกลุ่มต่อไปนี้นะครับได้แก่ oral hypoglycemic antimicrobial antipsychotic นะครับ antiรูมาตอยนะครับคาร์ดิโอวัสคูล่านะครับแคนเซอร์คีโมเทอราปีนะครับโกคอมเพลยากดภูมิคุ้มกันและยาที่ทำให้เกิดสภาวะช่องปากแห้งนะครับยาอาจจะกระตุ้นทำเกิดสภาวะไลคีนอยด์ดักรีแอคชั่นได้นะครับลองมาสอนวันนี้ก็เป็นเคสสตาร์ดี้นะครับเคสที่หนึ่งคนไข้เพศหญิงครับอายุ35ปีมาด้วยอาการเหงือกบวมนะครับนะครับเหตุนี้ก็คนไข้มีลักษณะของเหงือกบวมโตนะครับลักษณะ firm inconsistency คนไข้ให้ประวัติว่าคนไข้เป็น epilepsy และอ่อนไดแลนตินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเคสเก่าแล้วนะครับหลังๆไดแลนตินก็จะมีการใช้ในลักษณะของยากันชักลดลงนะครับลักษณะของจิงจิวาไฮเปอร์เพเซียเป็นการ enlargement หรือ overgrowth ของจิงจิวาซึ่งอาจจะเกิดมาจากการใช้ยาในกลุ่มต่อไปนี้ได้แก่ยากันชักยารักษาความดันในกลุ่มของแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์และยากดภูมิคุ้มกันนะครับแมคคาริซึมของการเกิดการบวมตัวของเหงือกเนี่ยยังไม่สามารถไอดีนติฟายได้นะครับฟินิโทอินเองก็บอกคนไข้ครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่อ่อนฟินิโทอินเนี่ยอาจจะเกิดสภาวะจิงจิวาไฮเปอร์เพเซียได้นะครับซึ่งจิงจิวาไฮเปอร์เพเซียนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความรุนแรงขึ้นในคนไข้ที่มีออรอไฮยินที่แย่นะครับมีการสะสมของพาร์คแคลคูลัสรวมถึงมีจิงจิวาอินฟลามเมชันที่มากครับก็ฟินิโทอินเองเนี่ยไม่ได้มีรายงาน additive effect นะครับคือถ้าออนแอนตี้ออนฟินิโทอินร่วมกับยาอื่นๆที่โพสว่าทำให้เกิดจิงจิวาไฮเปอร์เพเซียไม่ได้รายงานว่ามี additive effect ซึ่งกันและกันนะครับแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์เป็นยากลุ่มหลักๆอีกกลุ่มหนึ่งและในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นยากลุ่มที่พบบ่อยที่สุดว่ากระตุ้นที่ทำให้เกิดสภาวะเหงือกบวมได้นะครับยาที่มีรายงานได้แก่นิฟิดิปีนเวลาพามิลนะครับแล้วก็ยาในกลุ่มของดิวเทียเซมนะครับมันเป็น3ตัวที่พบได้บ่อยๆครับแต่หลังๆก็มีการใช้ยาตัวกลุ่มอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นว่าแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์จะเป็นยาหลักกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในคนไข้ความดันโลหิตสูงนะครับลักษณะอาการและการแสดงเนี่ยก็จะเหมือนกับดักซินดิวที่ชื่อว่าไฮเปอร์เพเซียในจากยาตัวอื่นนะครับความชุกจะอยู่ที่ประมาณ 20-83% ของผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยมีรายงานดักซินดิวที่ชื่อว่าไฮเปอร์เพเซียคนไข้ยิ่งออรอไฮยินไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้นนะครับการหยุดยาหรือเปลี่ยนยาจะทำให้ไฮเปอร์เพเซียรีเกรสนะครับนี่เป็นเคสของนิฟิดิปีนอินดิวส์จิงจิวาไฮเปอร์เพเซียครับอันนี้ก็เป็นยาในกลุ่มของแอนเทอร์ไฮเปอร์เทนซีฟนะครับที่อินดิวส์ทำให้เกิดลักษณะของจิงจิวาไฮเปอร์เพเซียนะครับไซโคสปอรินเองนะครับเป็นยากดภูมิคุ้มกันนะครับที่มีการนำมาใช้นะครับในคนไข้พวกออร์แกนทรานสแพลนเทชันต่างๆนะครับคนไข้ถ้ามีออรอไฮยีร่วมกับมีการสะสมของพาร์คแคลคูลัสนะครับมีสภาวะเหงือกอักเสบและโรคปฏิทันอักเสบเนี่ยเมื่อได้รับยาไซโคสปอรินไปเนี่ยทำให้เกิดมีลักษณะของการบวมของเหงือกได้ครับจะเห็นว่าไซโคสปอรินเองเนี่ย
ลักษณะทางคลินิกของ Dust Inducible Hyperplasia จะไม่ต่างจากยาตัวอื่นครับแต่มีรายงานว่าไซโคสปอรินถ้าบวกกับแคลเซียมชินเนอร์บล็อกเกอร์จะมี additive effect คือคนไข้จะมีเหงือกบวมโตเดี๋ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เป็นเคสของไซโคสปอรินอินดิวซ์ดิจิวัลไฮเปอร์เพเซียการรักษาคงจะต้องทำเมติคูลัสพาร์คคอนโทรนะครับอาจจะต้องทำจิจิวัลพลาสตี้หรือจิจิวัลโตมี่นะครับแล้วก็มีรายงานว่าสภาวะซีรัมโฟลิกแอซิดที่ต่ำลงอาจจะเป็นสาเหตุหรือกลไกการเกิดอันนึงของการเกิดดัสอินดิวซ์ดิจิวัลไฮเปอร์เพเซียงั้นถ้าประเมินแล้วคนไข้มีสภาวะโลซีรัมโฟเลตนะครับก็แนะนำให้โฟลิกแอซิดซัพพลิเมนต์ก็มี recommendation นะครับโฟลิกแอซิดอาจจะกิน1มิลลิกรัมนะครับวันละ1ครั้งนะครับหรือใช้ในรูปแบบของออรัลลินส์นะครับ1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับอมทั่วปากและบ้วนทิ้งนะครับการใช้พวกแอนติเซปติกก็แนะนำคอลิกซิดีนมาวอสนะครับ 0.12% สำหรับคนไข้ดัสซินดิวจิจิวัลไฮเปอร์เพเซียโดยเคสที่2นะครับคนไข้หญิงไทย62ปีมาด้วยอาการนะครับรักษาไรเคนพานัทด้วยสเตียรอยด์เฉพาะที่มาวัน6เดือนแล้วคนไข้ให้ประวัติว่าช่วงที่ผ่านมามีอาการแสดงใดๆเลยนะครับคนไข้เนี่ยแสบบ้างกรณีที่ทานอาหารแล้วจัดๆจริงๆแต่อยู่เฉยๆไม่มีอาการอะไรเลยมีวิสิตหนึ่งคนไข้เนี่ยมาดูอาการผิดมาก่อนนัดนะครับเนื่องจากอาการรุนแรงขึ้นอยากให้เห็นนะครับการตรวจก็คือว่าในทุกวิสิตเนี่ยจะไม่พบรอยโรคที่รุนแรงขนาดนี้นะครับรอยก็จะมีลักษณะเป็นมีรอยแดงนะครับมีลักษณะมีรอยถลอกครับร่วมกับลักษณะรอยโรคสีขาวทั้งขูดออกและบางตำแหน่งเนี่ยเหมือนก็ขูดไม่ออกนะครับก็มีทั้งที่รีมูฟออกแล้วก็รีมูฟไม่ออกนะครับเคสนี้สงสัยว่ามีการติดเชื้อราแคนดิด้าซ้ำซ้อนในคนไข้ OLP ที่รักษาด้วยฟูโอสโตนซิโตไนน์อินออลเบสนะครับก็ทำอิมพิคัลเจอร์คอนเฟิร์มแดกโนซิสนะครับก็จะตรวจพบเชื้อราทั้งที่แหม่งของเวนทัลทังแอนทีเรียทังและโพสทีเรียทังเคสนี้ก็ให้การรักษาด้วย topical antifungal medication คนไข้ตอบสนองต่อการรักษาดีมากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้า maintenance program ของ oral lecanemab ต่อไปอีกก็เป็นเคสคนไข้ที่ใช้ยาในการรักษาโรคนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มของคนไข้ที่ใช้ antibiotic และ induce ทำให้เกิดลักษณะของรอยโรคสีขาวขูดไม่ออกนะครับงั้น candidiasis นะครับไม่ว่าจะเป็นไทส์สูดอมิวานัสหรือโทฟิกไทส์เนี่ยจะเจอได้ในคนไข้ที่อ่อนเมดิเคชันดังต่อไปนี้นะครับคือยาบอดสเปกตรัมแอนติไบโอติกคอร์ติโคสเตียรอยด์แคนเซอร์เคมีเทอราปีอิมมูโนซัพเพสแซนต์รวมถึงยาที่ทำให้เกิดสภาวะช่องปากแห้งนะครับอันนี้เป็นเคสแคนดิเดียซิสในไทส์อโทฟิกแคนดิเดียซิสนะครับหรืออิริทมาตัสแคนดิเดียซิสร่วมกับแองกูล่าไคเลติสครับในคนไข้ที่มีสภาวะช่องปากแห้งจากยาก็เป็น candidiasis index induced xerostomia ครับเคสที่3คนไข้ชาย50ปีมาด้วยอาการแสบลิ้นปากแห้งคนไข้ให้ประวัติมี psychosis มีสภาวะ depressed ทานยารักษาอยู่หลายตัวนะครับอาการแสดงทั้งคลินิกนะครับคนไข้ก็จะมี lampen dental caries นะครับมีลักษณะรอยแดงที่ตำแหน่งของเพดานนะครับมีลิ้นเลี่ยนนะครับแสบเลี่ยนแล้วก็มีมุมปากอักเสบเคสที่จะเห็นว่าสภาวะซีโรสโตเมียจะมาจากเมดิเคชันนะครับนั้นเมดิเคชันที่มีรายงานว่าทำให้เกิดสภาวะปากแห้งเนี่ยจะทำให้เกิดซาลิวารีไฮโปฟังชันครับร่วมกับคนไข้มีพรีดิสโพซิ่งแฟคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนติกและอินทริซิกแฟคเตอร์นะครับรวมถึงออรัลไฮจีนและเอ็กซ์ทริซิกแฟคเตอร์จะทำให้เกิดสภาวะนะครับรอยลวกในช่องปากไม่ว่าจะเป็นฟันผุปฏิทันรวมถึงมีโคโซอินฟอร์เมชันและการติดเชื้อราแคนดิด้าในช่องปากอันนี้ก็รวบรวมกลุ่มของยาที่มีรายงานว่าทำให้เกิดสภาวะซีโรสโตเมียนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนติโคลินเจกไทไซคลิกแอนติดิเพรสแซนต์ซิเดทีฟทรานสวิไลเซชันแอนติฮิสตามีนแอนติไฮเปอร์เทนซีฟนะครับไซโตท็อกซิกแอนติอีพิเลปติกแล้วก็แอนติพาร์กินสันซึ่งอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างกลุ่มยาและชื่อของยาที่มีรายงานทำให้เกิดสภาวะช่องปากแห้งครับงั้นซีโรสโตเมียจากยาเนี่ยจะเห็นว่ายาเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักนะครับจะน่าจะเป็น most common cause ของสภาวะช่องปากแห้งอันนี้เป็นเคสของคนไข้ on antidepressant และปากแห้งนะครับก็จะพบ lampen caries นะครับมี smooth surface caries ครับการดูแลสภาวะซีโรสโตเมียนะครับจากยานะครับแน่นอนถ้าคอนซัลต์เปลี่ยนยาได้ก็ทำนะครับแต่ถ้าไม่ทำก็มีตั้งแต่ซิมโทมาติกทรีทเมนต์รวมถึงการใช้ยาในการกระตุ้นน้ำลายนะครับหรือการใช้ซัพพลิเมนต์นะครับก็คือใช้น้ำลายเทียมในการซัพพลิเมนต์ครั
การกระตุ้นน้ำลายนะครับสามารถกระตุ้นด้วยยานะครับในกลุ่มพิโลคาปินในรูปแบบเม็ดกินหรือเซมิมีลายหรือแบบเม็ดกินหรือการใช้พิโลคาปินมาวอสนะครับในรูปแบบออรัลินนะครับน้ำลายเทียมจะแนะนำในคนไข้ที่ปากแห้งมากนะครับไม่สามารถกระตุ้นน้ำลายได้หรือซัพพลีเมนต์ในคนไข้ที่มีปัญหาซีโรสโตเมียการรักษานะครับก็ดูแลอนามัยช่องปากนะครับคีปให้ช่องปากมันมอยส์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสามารถจัดหาน้ำลายเทียมได้ก็เตรียมน้ำลายเทียมให้คนไข้นะครับแล้วก็มีแนะนำพวกไดมัลพรีเพอเรชันหรือน้ำยาบดปากที่สำหรับคนไข้ปากแห้งนะครับซอลต์โซดคาร์บอเนตคือเกลือนะครับแล้วก็ไบคาร์บอเนตมาวอชนะครับก็เป็นตัวแนะนำอันนึงในสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาช่องปากแห้งนะครับแนะนำให้คนไข้จิบน้ำบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงคาเฟอีนนะครับใช้หมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลนะครับอมที่ไม่มีน้ำตาลในการกระตุ้นน้ำลายนะครับหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่ครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดๆนะครับและอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ฮิวมิดิฟายเออร์นะครับในตอนนอนสำหรับแครีในผู้ป่วยซีโรสโตเมียจากยานะครับก็แนะนำพวกแครีพรีเวนชั่นนะครับด้วยฟลูออไรด์ในรูปแบบของนิวทรอลฟลูออไรด์อาจจะเป็นโซเดียมฟลูออไรด์สแตนัสฟลูออไรด์ในแบบน้ำยาบนปากหรือฟลูออไรด์เจลร่วมกับการใช้ถัดให้ยาแล้วก็แนะนำนะครับ 0.5% โซเดียมฟลูออไรด์วานิชร่วมกับเรกูล่าเดนทัลเอ็กซามิเนชั่นสภาวะเบิร์นนิ่งเมาส์ซินโดรมนะครับเป็นกลุ่มอาการแสบร้อนในช่องปากนะครับที่ส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยจะไม่มีอาการแสดงทางคลินิกครับอาการเบิร์นนิ่งเมาส์ซินโดรมเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุและยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางระบบเนี่ยก็เป็นปัจจัยอันนึงที่สามารถกระตุ้นทำให้เกิดเบิร์นนิ่งเมาส์ซินโดรมได้นะครับเห็นว่าเบอร์นิมาซินโดรมเนี่ยจะเจอบ่อยที่ตำแหน่งของลิ้นนะครับแล้วก็พบที่ลิปได้ที่พาเลตได้นะครับโดยตรวจแล้วเนี่ยจะไม่พบความผิดปกติอะไรในช่องปากครับเบอร์นิมาซินโดรมมักจะเจอในผู้หญิงมากกว่าเพศชายนะครับจะพีคในช่วง 4 to 6 decade เห็นว่าเบอร์นิมาซินโดรมแบ่งเป็น3 type นะครับ type 1อันนี้คนไข้เนี่ยจะเริ่มต้นตื่นมาจะไม่มีอาการเจ็บใดๆอาการแสบจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วจะแสบมากที่สุดตอนช่วงเย็นนะครับก็เป็นประมาณ 35% ของคนไข้ในขณะที่ type 2จะเป็นไทป์ที่เจอบ่อยที่สุดคือให้จะแสบร้อนทั้งวันนะครับและ type 3จะเป็น atypical ครับก็คือจะเป็นมาเป็นช่วงๆไม่สามารถจะคาดคะเนอาการแสบได้แล้วก็โลเคชันก็จะค่อนข้างจะ atypicalจะมียามากมายนะครับที่สามารถกระตุ้นทำให้เกิดอาการแสบร้อนในช่องปากได้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ทั้งหมดนะครับเราเห็นว่าเปเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะโฟกัสไปที่ยาในกลุ่มของแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟโดยเฉพาะยาในกลุ่มของพวกอินาลาพิลแล้วก็แคปโทพิลอยู่นิดนึงนะครับแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟกับเบิร์นนิ่งเมาส์ซินโดรมเห็นว่ายาที่รายงานบ่อยที่สุดจะเป็นยาลดความดันในกลุ่มของแอนจิโอเทนซินเลนินซิสเต็มครับคือยาในกลุ่มของ angiotensin converting enzyme inhibitor ครับ underlying etiology เนี่ยยังไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็มีรายงานว่ายาในกลุ่มนี้จะไปบล็อก angiotensin 2 activity ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะ burning sensation ในช่องปากได้นะครับการรักษาแน่นอนนะครับถ้าคอนเฟิร์มแล้วเกี่ยวข้องกับยานะครับมี temporal relationship เนี่ยคงจะต้องทำ medical consultation ให้คนไข้เปลี่ยนยานะครับแล้วลองดูว่าปรับแล้วเนี่ยอาการทางคลินิกลดลงไหมถ้าดีขึ้นบ้างนะครับอาการดีขึ้นแล้ว diagnosis ว่าเป็นเบอร์นิมาซินโดรมจากยาเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนยาและอาการยังไม่หายไป VS ยังไม่ใช่ศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นจะต้องนำยาใช้ในการรักษาเบอร์นิมาซินโดรมมาใช้ซึ่งอาจจะเป็น topical anesthetic อาจจะเป็น antidepressant หรืออาจจะเป็นเบนโซไดซิปีนก็มีทั้ง topical treatment นะครับอาจจะเปลี่ยนยาแล้วถ้ายังมีอาการอยู่บ้างนะครับอาจจะให้คอนาซิแปมในรูปแบบ topical หรืออาจจะให้ topical anesthetic หรืออาจจะให้ยากินในรูปแบบของในกลุ่มของ antidepressant นะครับเราก็จะแนะนำไตรไซคลิก antidepressant ในกลุ่มของนอร์ทิทิลีนและอะมิทิทิลีนนะครับเป็นโซไดซิปีนในกลุ่มของคอนาซิแปมอันนี้ก็เป็น treatment intervention ทั้งหมดนะครับในคนไข้ที่เป็น burning mouth syndromeผู้ป่วยในงานผู้ป่วยเคสที่4นะครับคนไข้มาด้วยอาการมีแผลในช่องปากปวดแสบปวดร้อนที่กระพุ้งแก้มด้านซ้ายเพียงด้านเดียวนะครับเห็นว่าคนไข้ประวัติว่าเพิ่งเป็นประมาณ3เดือนนะครับ
ไปหาทันตแพทย์แล้วเนี่ยได้รับยาทาในช่องปากมาอาการดีขึ้นเล็กน้อยคนไข้ประวัติว่ามีความดันโลหิตสูงและทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่ครับเมื่อซักประวัติเพิ่มเติมจะเห็นว่ารอยโรคที่เป็นมาประมาณ3เดือนเนี่ยค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับลักษณะรอยโรคนะครับเป็นรอยโรคสีขาวขูดไม่ออกร่วมกับรอยแดงนะครับทำให้เกิดและร่วมกับแผลนะครับที่ตำแหน่งกับพุงแก้มด้านซ้ายด้านเดียวครับเห็นถึงลักษณะรูปนะครับคลินิคอลก็เป็นแผลมีรอยแดงนะครับร่วมกับรอยโรคสีขาวเป็นลักษณะของไวท์วิคแฮมสไตเอขูดไม่ออกนะครับจะเห็นว่าอันนี้เราจะลงมาในกลุ่มของไลคินอยด์ดักรีแอคชั่นครับไลคินอยด์ดักรีแอคชั่นคือยาสภาวะที่คล้ายๆกับไลเคนพานัสหรือสภาวะไลคินอยด์เนี่ยกระตุ้นมาจากการได้รับยารักษาโรคทางระบบนะครับเห็นว่ามีทั้งยาในกลุ่มแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟยาในกลุ่มแอนตี้มาลาเรียลยาในกลุ่มแอนตี้ไมโครเบียลยาเอนเซดออรอลไฮโปไกซิมิกรวมถึงเพนิซิลามายที่สามารถอินดิวทำให้เกิดสภาวะไลคินอยด์ดักรีแอคชั่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาทั้งหมดรวมถึงเปเปอร์ทั้งหมดรวมถึงชื่อยาทั้งหมดครับก็มียาหลายๆกลุ่มนะครับที่มีรายงานค่อนข้างเยอะว่าสามารถกระตุ้นทำให้เกิดสภาวะไลคินอยด์ดักรีแอคชั่นได้ก็เป็นยากลุ่มอื่นๆนะครับเป็นมิสเซลเลเนสนะครับก็เช็คดีๆครับลักษณะทางคลินิกของไลคินอยด์ดักรีแอคชั่นจะคล้ายๆกับออรัลไลเคนพานัสนะครับแต่ว่าไทป์ที่เจอเนี่ยจะเจอบ่อยเป็นไทป์อีโรทีฟซีฟหรืออัลเซอเรทีฟไทป์นะครับยังไงก็ตามก็จะเจอลักษณะของไวท์สไตเอที่เรียกว่าไวท์แฮมสไตเอเช่นเดียวกับไลเคนพานัสนะครับแต่ถ้าไลเคนพานัสที่เจออาร์ติฟิคอลโลเคชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจอด้านเดียวอันนี้ลองซับประวัติการได้รับยารักษาโรคทางระบบดีๆนะครับนี่เป็นแวนเดเมทนะครับในปี2007นะครับเป็น diagnosis criteria สำหรับ oral lichen planus และ oral lichenoid ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่อ้างอิงนะครับเพราะเป็น W modified WHO criteria จะมีทั้ง clinical criteria และ histo โดยเฉพาะ criteria ก็ขอให้ไปทบทวนตำแหน่งในงานวิจัยและงานศึกษานี้ด้วยซึ่งเป็นงานที่ใช้อ้างอิงนะครับในการให้การวินิจฉัยโรคสำหรับ oral lichen planus และ oral lichenoid lesiondiagnosis lichenoid duct reaction ต้องมาจากการซักประวัติผู้ป่วยนะครับการตรวจทางคลินิกและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยานะครับจะเห็นว่า histopathologic filter เนี่ยค่อนข้างจะ low spec และ low sense สำหรับใครสำหรับแยกโรคไลเคนออกจากไลคินอยยังไม่มี molecular diagnosis marker ใดๆที่สามารถจะแยกไลเคนออกจากไลคินอยได้ดังนั้นแน่นอนซักประวัติดูทางคลินิกนะครับเช็คว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างช่วงระยะเวลาการได้รับยากับการเกิดรอยโรคไหมนะครับแล้วลองกำจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุดูว่ารอยโรคดีขึ้นไหมนะครับแน่นอนกำจัดปัจจัยที่เป็นสาเหตุนะครับทำ medical consultation เปลี่ยนยาแล้วลองดูสิครับว่ามันหายไหมนะครับเช็คให้ดีนะครับว่ามี risk benefit ratio กับการเปลี่ยนยาไหมครับถ้ายามีความสำคัญและอันตรายถึง life threatening ก็อันนั้นก็ต้องว่ากันไปว่างั้นเราจะรักษาไลคินอยด์แทนดีไหมครับไลคินอยด์ก็รักษาได้ด้วยนะครับสเตียรอยด์ทั้งรูปแบบของทางระบบแล้วก็เฉพาะที่นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่ายาในกลุ่มเดปโซนลีวาไมโซนเตต้าเซคิลและเดฟิลอนสามารถใช้ในการรักษาไลคินอยด์ดักรีแอคชั่นได้ครับเคสต่อไปเคสที่5นะครับคนไข้37ปีนะครับมาด้วยการเจ็บและมีแผลที่ริมฝีปากและในช่องปากคนไข้ให้ประวัติว่ามีแผลมาประมาณ7วันนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดก็คือคนไข้ขอโทษนะครับคนไข้เพศชายนะครับไม่ใช่ชายคนไข้ชาย37ปีนะครับอยากให้ดูรอยโรคนิดนึงนะครับรอยโรคที่เห็นในช่องปากนะครับจะเป็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นมีลักษณะแผลเป็นบัตติคัสที่ริมฝีปากนะครับซึ่งหลายๆคนตอนเรียนในวิชาออรัลพาโธคงพอจำได้ว่าลักษณะของบัตติคัสเนี่ยแล้วลักษณะที่เป็นแผลที่เป็นแอคิวออนเซตเนี่ยค่อนข้างจะคาแรคเตอริสติกกับคนไข้ที่ดิอะโนซิสโรคคืออิริทิมามัลติฟอร์มนี่อันนี้คนไข้จะเป็นแผลถลอกตื้นๆนะครับขอบเขตไม่ชัดเจนนะครับเคสนี้ชัดเจนนะครับคนไข้รู้สึกไม่สบายนะครับแล้วไปซื้อยานะครับไม่ทราบชื่อนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแอนติบอดีจากร้านขายยานะครับหลังจากทานยานะครับไม่กี่วันนะครับประมาณวันเดียวนะครับพบลักษณะ manifestation ลักษณะนี้ในช่องปากครับเคสนี้ก็ diagnosis ว่ายาจะกระตุ้นที่ทำให้เกิดสภาวะ erythema multiforme นี่
อยากจะให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคไตจิมินอลนิวโรเจียนะครับไม่ว่าจะเป็น first line หรือ second line นะครับยาในกลุ่มคาร์บาซิปินหรือออกคาร์บาซิปินนะครับรวมถึงยาในกลุ่มพวกลาโมทิจินเนี่ยรวมถึงกาบาเพนตินเองเนี่ยมีรายงานที่อินดิวทำให้เกิดสภาวะอิริทิมามัลติฟอร์มร่วมกับสตีเวนจอห์นสันซินโดรมได้ทุกตัวนะครับอันนี้เป็นเคสนะครับคนไข้ที่มีไซด์เอฟเฟกต์จากการใช้คาร์บาซิปินนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้จะซีเดตดิสซิเนตฟาทิกนะครับมีเชสเพนมีคอนฟิวชันมีเบอร์วิชันมีโบนมาสเซชันรวมถึงคนไข้เคสเนี่ยมีรายงานอัลเลอร์จิกเรแอคชั่นมานิเฟสเตชันเป็นลักษณะของอิริทิมามัลติฟอร์มจากการใช้ยากัญชาในการรักษาไตจิมินอลนิวโรเจียนะครับจะเป็นเคสคนไข้ไตจิมินอลนิวโรเจียที่ใช้ยานะครับในกลุ่มของคาร์บาซิปินและเกิดสภาวะสตีเวนจอห์นสันซินโดรมงั้นก่อนที่จะให้ยาในการรักษาโรคไตจิมินอลนิวโรเจียก่อนที่จะเลือกยาในกลุ่ม first line นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บาซิปินหรือออกคาร์บาซิปินเนี่ยอยากให้คนไข้ทุกคนเนี่ยได้รับการตรวจนะครับ genetic test ก็คือ HLA-B 1502ก่อนนะครับเพราะ HLA-B 1502นี้มี strong genetic markerสำหรับคาร์บอมาซิปินอินดิวสตีเวนจอห์นสันซินโดรมในประชากรชาวไทยนะครับงั้นก็ก่อนจะให้ยา first line ตัวนี้ขอให้ตรวจว่าไม่มียีนตัวนี้ก่อนที่จะให้ยานะครับอิริทิมามัลติฟอร์เมนะครับอาจจะเป็น type 2หรือ type 4นะครับเป็น basic หรือเป็น etiologic factor ที่ทำให้เกิดนะครับโพสต์ว่า antigen antibody complex ไปสะสมที่ small blood vessel นะครับโดยปัจจัยที่กระตุ้นของ EM หลักๆจะเป็น infection โดยเฉพาะอย่างยิ่ง viral herpes ครับการใช้ยานะครับ malignancy autoimmune disease นะครับรวมถึงการใช้รังสีรักษานะครับยาในกลุ่ม barbiturate sulfonamide รวมถึง anticonvulsant เนี่ยมีแรงงานที่กระตุ้นทำเกิด erythema multiforme ในคนที่สูงนะครับอย่างเคสตัวอย่างที่นำเสนออันนี้ก็น่าจะเป็น antibiotic ที่ induce ทำให้เกิดสภาวะ erythema multiformeก็มียามากมายนะครับที่รายงานว่าสามารถกระตุ้นทำให้เกิด EM หรือ Steven Johnson Syndrome ได้นะครับก็ขอเช็คนะครับมีทั้งแอนติไบโอติกทั้ง NSAID นะครับทั้งแอนติทูโบโคลอซิสแอนติฟังกัลแอนติดิเพรสแซนต์รวมถึงแอนติคอนวอลแซนต์ลักษณะ EM นะครับคงจำได้นะครับสกินจะเป็นทาร์เก็ตหรือไอริสนะครับออรัลก็จะเป็นแผลตื้นๆขอบเขตไม่ชัดเจนนะครับคนไข้อาจจะให้ประวัติว่ามีตุ่มน้ำใสที่แตกออกง่ายมาก่อนรอยโรคที่เป็นบ่อยที่เป็นที่ลิปนะครับที่มีพาทอกนูมินิกฟีเดอร์ก็คือลิปคลาสติ้งนะครับอาจจะเจอบัคคอมิโคซ่าได้พาราตอมิโคซ่าได้ทังได้คนไข้อาจจะมีซิสเตมิกไซน์ซิมทอมร่วมคือมีเวียนศีรษะมีไข้มีต่อมน้ำเหลืองโตถ้าเป็นที่หลายๆเยื่อเมือกรวมทั้งที่ผิวหนังด้วยอาจจะการวินิจฉัยโรคอาจจะเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมนะครับซึ่งโรคก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นไอเลสและทาร์เก็ตลีชั่นที่สกินที่ในคนไข้อิริทิมามัลติฟอร์มเมสครับรอยโรคที่เป็นลิปคลาสติ้งนะครับการรักษาแน่นอนซิมโทมาติกการให้สเตียรอยนะครับการทำ medical consultation ถ้าคิดว่าสาเหตุหลักมาจากยาจะต้องขอให้แพทย์เป็นคนเปลี่ยนยานะครับหรือปรับยานะครับหรือหยุดใช้ยาตัวนั้นนะครับถ้าอาการดีขึ้นอาจจะแค่ซิมโทมาติกทรีทเมนต์ถ้าอาการดีขึ้นบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเนี่ยอาจจะให้สเตียรอยในการรักษารวมกับการ supportive therapy ต่างๆสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยจะเป็นฟอร์มที่มีการอินโวลฟ์ของที่เยื่อเมือกต่างๆนะครับจะมีออรัลลีชั่นจะมีอีโซฟาเจียลอาจจะมีฟาริงเจียลอาจจะมีลาริงเจียลมีแอนนอลมีแทคเคียลมีวาเจนอลมียูริทัลร่วมกับการมีสกินนะครับที่เป็นแผลถลอกนะครับพวกสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยจะแดกโนซิสเมื่อผิวหนังลอกน้อยกว่า10นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่า130จะโปรเกรสไปเป็นโรคที่เรียกว่าท็อกซิกอีพิเดอร์มอลเนโครไลซิสก็จะมีอยู่ในช่วง 10-30 จะเป็นคอมไบน์ระหว่าง SJS กับ TEN นะครับนี่ก็เป็นเคสที่คนไข้ที่เป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมนะครับจากการใช้ยาในการรักษาโรคทางระบบก็เป็นการแพ้ยานะครับคาร์บามาซิปินเองเนี่ยสามารถอินดิวให้ทำให้เกิดสตีเวนจอห์นสันซินโดรมรวมถึง TEN ได้นะครับอย่างนั้นก็ขอแนะนำนะครับถึงแม้ว่าคาร์บามาซิปินจะเป็น first line เนี่ย evaluate คนไข้ดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ประเมินสภาวะเหล่านี้นะครับก่อนที่จะให้ยาในการรักษาโรคนะครับเคสที่6นะครับคนไข้หญิงไทยนะครับอายุ52ปีมาด้วยอาการเจ็บและแสบร้อนในช่องปากผู้ป่วยให้ประวัติว่าเป็นมีอาการเจ็บนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับ
เคสคนไข้มีลักษณะรอยแดงร่วมกับรอยโรคสีขาวนะครับก็รอยโรคสีขาวจะขุดไม่ออกว่าตำแหน่งเหมือนขุดแรงๆก็ขุดออกนะครับที่แก้มนะครับที่ลิ้นนะครับการวินิจฉัยโรครอยแยกโรคนะครับก็จะคิดถึงโรคในกลุ่มพวก contact allergy นะครับคิดถึงโรคในกลุ่มของ erythematous candidiasis นะครับเคสนี้ทำ imprint culture และ negative ในทุกตำแหน่งนะครับคนไข้ซักประวัติดีๆแล้วคนไข้เคสนี้ให้ประวัติว่าไปใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับและเมื่อหยุดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วรอยโรคหายไปทั้งหมดสภาวะ contact stomatitis นะครับเป็น inflammatory reaction ของ oral mucosaที่เกิดจากการคอนแทคกับพวกเออริแทนหรืออัลเลอร์เจนต่างๆนะครับซึ่งคอนแทคสโตมาติติสเนี่ยจะคลาสสิฟายโดยการมีตรวจลักษณะพบทางคลินิกนะครับการซักประวัติว่าได้รับสารที่กระตุ้นทำให้เกิดการแพ้เฉพาะที่นะครับว่าอินกริเดียนของเอนเดนทอลเรสโตเรชันต่างๆนะครับอินกริเดียนของคอสเมติกนะครับเฟลลิงเอเจนต์ต่างๆนะครับว่าจะซินนามอนคอมพาวยูจินอลหรือเมนทอลนะครับแอนตี้ไมโครเบียลต่างๆนะครับท็อปิคอลเมดิเคชันต่างๆนี่สามารถกระตุ้นได้สารแต่งสีกิดลดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างเยี่ยมโซเดียมลอเรนซัลเฟตก็มีรายงานว่าทำให้เกิดอัลเลอร์จิกคอนแทคสโตมาติติสได้ดังนั้นถ้าคนไข้แพ้ง่ายๆเนี่ยยาสีฟันหรือยาบนปากก็แนะนำนะครับตัวที่ฟรีต่อโซเดียมลอเรนซัลเฟตนะครับอาการแสดงนะครับมีทั้งได้ทั้งรอยแดงรอยขาวนะครับรอยขาวคล้ายลูโคเปเคียรอยขาวคล้ายไลเคนพานัสนะครับเบอร์นิงเมาส์ซินโดรมครับอาการผู้ป่วยอาจจะมีแสบมีเจ็บมีชามีการรับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปนะครับการรับรสเปลี่ยนแปลงไปน้ำลายไหลมากรวมถึงเพอริออรอลอิชชิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแพ้นะครับเป็นเคสคนไข้เนี่ยอยู่ในโครงการวิจัยในการใช้บีพอลโพลิสก็คือกาวผึ้งในการรักษาแผลร้อนในเคสที่เป็นเคสคอนแทคอัลเลอร์จีหรือคอนแทคสโตมาติติสจากการใช้บีพอลโพลิสอันนี้ก็เป็นคอนแทคอัลเลอร์จีที่เจอที่ริมฝีปากจากคนไข้ใช้ลิปสติกนะครับก็อันนี้ก็ลบลิปสติกออกทั้งหมดแล้วรอยแดงก็ยังไม่หายนะครับถ้าสงสัยว่าสารตัวใดทำให้เกิดการแพ้คอนแทคอัลเลอร์จีนี้สามารถจะทำ medical consultation ไปให้แพทย์ผิวหนังเนี่ยทำ patch test นะครับหรือ prick test เพื่อทดสอบว่าสารตัวใดทำให้เกิดการแพ้ในคนไข้รายนี้ได้นะครับคำแนะนำนะครับแนะนำอาหารอ่อนๆนะครับกำจัดสารที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนะครับและรวมถึงการใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเพราะไทโฟการรักษาหลักๆน่าจะเป็นสเตียรอยด์และแนะนำสเตียรอยด์เฉพาะที่ก่อนนะครับเดอร์มาโทโลจิสต์นะครับน่าจะช่วยนะครับทำแพทช์เทสให้เรานะครับและถ้าคิดว่าคอนแทคอัลเลอร์จีมาจากเรสโตเรชันนะครับก็อาจจะคอนซัลท์ให้ทันตแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนวัสดุบูรณะฟันให้เราเคสต่อไปเคสที่7นะครับคนไข้หญิงไทย32ปีมาด้วยอาการปวดฟันนะครับก็จะพบรอยลอกที่กระพุ้งแก้มเห็นมั้ยครับว่าเคสนี้เนี่ยคนไข้ปวดฟันนะครับปวดฟันในฟันล่างนะครับบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นซี่46หรือ47นะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยได้ไปเอายานะครับเป็นยาแก้ปวดแอสไพรินนะครับหรือว่าเขาอาจจะใช้ชื่อว่าเป็นปวดถ่ายของเขานะครับมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่กระพุ้งแก้มนะครับตรงเยื่อเมือกช่องปากอันนี้จะเป็นลักษณะของเคมีคอลเบิร์นหรือแอสไพรินเบิร์นที่เจอได้ในการใช้ยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไปวางเฉพาะที่ในเยื่อเมือกช่องปากนะครับก็เป็นเคสที่ปวดฟันนะครับแล้วเอายาแก้ปวดไปใส่เช่นเดียวกันนะครับเคสที่8ผู้ป่วยหญิง21ปีมาด้วยอาการสีของฟันไม่สวยงามต้องการฟอกสีฟันครับอยากให้เห็นถึงลักษณะของเดลต้าไซคลินสเตนนิ่งทีธนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้กันมาดีแล้วว่าเทตราไซคลินเนี่ยไม่ควรให้ในตั้งครรภ์รวมถึงในช่วงเด็กแรกเกิดใหม่ๆนะครับในช่วง6เดือนแรกในช่วงที่มีการฟอร์มของฟันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะ tooth discoloration จากการใช้ยาในการรักษาโรคทางระบบก็ขอจบการบรรยาย oral manifestation ของ duct reaction แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ